สวัสดีครับกลับมาพบกับช่วงบันเทิงศิลป์ครั้งกับผมณรงค์อนุรักษ์เมื่อปีที่แล้วนะครับในช่วงปลายปีตั๊กบงกตคงมาลัยแล้วก็เจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลก็ได้เข้าพิธีมั่นกันนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกันแล้วที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนการแต่งงานของคนทั้งคู่นะครับสร้างความอึกทึกครึกโครมให้กับคนทั้งในวงการบันเทิงและวงการธุรกิจเป็นอย่างมากสินสอดเฉพาะแค่เช็คเงินสดนี่ก็100ล้านบาทแล้วส่วนบรรยากาศการแต่งงานก็เป็นไปแบบไทยๆนะครับมีเฉพาะญาติผู้ใหญ่แล้วก็คนสนิทชิดเชื้อเท่านั้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมงานครั้งนี้ติดตามบรรยากาศได้จากทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงครับวันนี้เจ้าบ่าวถือฤกษ์ดีตั้งขบวนขันหมากในเวลา 9:45 น.โดยมีเพื่อนสนิทเมื่อครั้งเด็กๆมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวร่วมแห่ขันหมากร่วมกับพนักงานในบริษัทอีก38คนซึ่งมีประตูกั้นทั้งหมด3ชั้น3รอบขณะที่ภายในงานมั่นมีผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าบ่าวคือศรีภูมิและหม่อมราชวงศ์วรรณพรสุขเนตรกงสุลกิติมาศักดิ์ราชรัฐโมนาโกและประธานคณะกงสุลกิติมาศักดิ์ประเทศไทยส่วนฝั่งเจ้าสาวคือแม่เล็กธนาชิพนุรัตน์ซึ่งมีสินสอดรวมมูลค่าประมาณ100ล้านบาทประกอบกับเป็นเช็คเงินสดแหวนวงละ1กลัดลายดอกบัวพร้อมโฉนดที่ดินที่เจ้าสัวยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดบอกเพียงแต่ว่าความรักของทั้งคู่นั้นไม่สามารถประเมินค่าได้โดยทั้งคู่ได้แลกแหวนเพื่อแสดงความรักที่ทั้งคู่มีให้แก่กันท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในขณะที่พิธีรดน้ำสังได้มีผู้ใหญ่ที่ทั้งคู่ให้ความเคารพมาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายรวมทั้งคนในวงการบันเทิงอย่างหม่อมน้อยปรัชญาปิ่นแก้วยาย่าหญิงติ๊กชิโร่สรพงษ์ชาตรีอาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ร่วมในงานด้วยซึ่งภายในงานมีการแสดงจากอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีที่มาเป่าคลุยให้กับแขกได้ฟังรวมทั้งเพื่อนๆและทีมงานเบื้องหลังจากภาพยนตร์เรื่องนางฟ้าที่ตั๊กมงกตเป็นผู้กำกับที่ทำพรีเซนเทชันประมวลภาพเบื้องหลังการทำงานมอบให้เป็นของขวัญวันแต่งงานด้วยส่วนชุดงานพิธีเช้าของทั้งคู่ตัดเย็บโดยห้องเสื้อฟินาเล่เป็นชุดไทยประยุกต์สมัยรัชกาลที่5โดยชุดเจ้าสาวเป็นผ้านุ่งใช้ผ้าไหมไทยแท้ลายยกโบราณส่วนเสื้อเป็นผ้าลูกไม้ฝรั่งเศสส่วนของเจ้าบ่าวนั้นด้านบนเป็นแบบสากลส่วนด้านล่างนุ่งจงกระเบนใช้ผ้าไหมทาฟต้าสีแชมเปญเข้มนำเข้าจากฝรั่งเศสหลังจากเสร็จสิ้นในพิธีช่วงเช้าทั้งคู่ได้พักผ่อนก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นชุดสำหรับงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสซึ่งทั้งคู่ได้มาเปิดใจกับสื่อมวลชนโดยเจ้าสาวยอมรับว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นและดีใจวันนี้ลูกให้ความร่วมมือดีมากเพราะไม่มีอาการแพ้ท้องเลยซึ่งก่อนหน้านี้หลายวันจะมีอาการแพ้มากและขณะนี้ตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วส่วนเรื่องงานในวงการคงหลังจากคลอดลูกและให้นมลูก6เดือนคงได้กลับมาทำงานเพราะว่ายังคิดถึงด้านเจ้าบ่าวยอมรับว่ารู้สึกตื่นเต้นและกังวลเรื่องงานในวันนี้กลัวรับรองไม่ดีและรู้สึกชีวิตเติมเต็มที่มีทั้งภรรยาและลูกรวมทั้งงานในวันนี้มีทั้งเพื่อนสนิทและผู้ใหญ่ที่เคารพต่างมาร่วมแสดงความยินดีด้วยวันนี้ไม่มีค่ะวันนี้ลูกร่วมใจร่วมด้วยช่วยกันมากตอนนี้ไม่แพ้แล้ววันนี้ไม่แพ้ค่ะวันนี้แบบว่าปกติจะแบบว่ามีบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้แบบว่าราบรื่นลูกไม่แบบไม่งงแงเลยก็มีอาเจียนบ้างค่ะก็เวลานั่งรถก็จะขึ้นไปชอบทานน้ำส้มกับน้ำมะนาวแล้วก็ขึ้นชอบเห็นสวยดีค่ะก็เลยอยากกินในวันนี้นะครับก็เป็นวันที่รู้สึกชีวิตเติมเต็มนะครับแล้วก็มีทายาทกำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ได้มีสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีใจครับผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือหลายสิบปีนะครับทุกท่านก็มานะครับเพื่อนๆที่เรียนที่เมืองนอกด้วยกันก็มาเพื่อนที่เรียนที่เมืองไทยด้วยกันก็มาก็
พื่อนของน้องเขาก็มาญาติน้องซักก็มาญาติผมก็มามันเป็นความสุขที่ดีใจครับด้านแม่เล็กคณาชิดนุรัตมารดาของตั๊กบงกตยอมรับว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากและไม่ต้องรู้สึกกังวลเพราะเมื่อก่อนจะเป็นห่วงตั๊กมากหลังจากนี้คงปล่อยให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันคงได้แต่ดูอยู่ห่างๆและคงไม่ย้ายไปอยู่กับตั๊กอยากให้พวกเขาได้อยู่ด้วยกันซึ่งแม่เล็กได้ให้พรแก่ทั้งคู่ว่าต้องซื่อสัตย์ต่อกันและกันก็บอกว่าก็ให้พรเขาว่าแต่งงานไปแล้วก็จงซื่อสัตย์กับสามีแล้วก็ให้รักกันไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากกับคุณชัยว่าฝากน้องด้วยแล้วกันช่วยดูแลแทนแม่ด้วยหลังจากที่ตั๊กคลอดลูกแล้วทั้งคู่วางแผนจะไปฮันนีมูนที่ฮาวายส่วนเรื่องจดทะเบียนสมรสอาจจะต้องดูเรื่องอีกครั้งเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องของนามสกุลคงจะใช้นามสกุลเดิมเพราะประชาชนส่วนใหญ่รู้จักตั๊กบงกตคงมาลัยแต่ลูกจะต้องใช้นามสกุลเป็นจรงคกุลสุกริตพนิษฐ์กิจดำรงถ่ายภาพทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงทีเน็ต24รายงานหลังจากนี้ไปอีก2สัปดาห์ผลอันตราซาวด์ของตั๊กบงกตคงมาลัยก็จะออกมาแล้วนะครับว่าทารกในครรภ์เป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายเพราะว่าขณะนี้เนี่ยตั๊กเองก็ตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับช่วงบันเทิงศิลป์วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมณรงค์อนุรักษ์สวัสดีครับ